ให้นับไหมล่ะนะครับสวัสดีครับเพิ่งไลฟ์รอกันแดดกับเซรั่มจ้าเดือนนี้นะครับเดือนนี้นะครับรอบ้างพิมมาเลยค่ะใช้ให้เก็บวันเนี่ยผู้เจ้าสัวสวัสดีครับสวัสดีครับมีคนมาทักเหี้ยในนี้ด้วยเขาจำเสียงเธอได้เหรอน่ารักทั้งคู่เลยตอนนี้น้องกำลังเปลี่ยนชุดนะครับก็จะใช้กล้องถือกล้องไม่ได้กลายเป็น FB เขามาตอบครับครับตอนนี้น้องเราเปลี่ยนชุดนะครับเพื่อจะเข้าไปในข้างในนะครับครับเชิญเข้าไปติดติดติดน้องครับติดไม่ต้องใส่หน้ากากเนาะไม่ต้องใส่นะครับได้สวยสวยนะครับน้องแก้มเบิร์ดครับแก้มเบิร์ดครับอันนี้ชุดเตรียมไว้ให้กี่ชุดเนี่ยชุดครับคือว่ากันดึงซอให้เอาเด็กน้อยเด็กเล็กน้ำต้มยืนสวยๆเด็กคาดอะไรต้องขึ้นตีเด็กตื่นเต้นตื่นเต้นนี่ทำยาวมาโอ้ยน้ำน้องสิบโปรคะถ้ากันดึงซอได้ปะน้ำใจเออดังน้ำมันครับนี่จะบอกว่าสาวเขาแรงครับเท่าไหร่ชุดใหญ่ใช่ไหมคะโรงงานคนยวนอันเลิกเลยทุกคนตะวันจะเขามาจังได้อุ่นนอนหลับพักหลับแต่เราตั้งแต่กรุงเทพจนถึงนี่เลยหลับไม่รู้เรื่องผ่านรู้สึกทีผ่านหน้าบ้านตัวเองเนี่ยอยู่ใกล้กันไหมบ้านหนูยวนอยู่แถวไอ้จตุนะอ๋อจตุแถวบ้านสีโคตรใช่มาดิครับห้ามจะตูบายรถต้องถามต้องข้อสี่หนึ่งเลยทะลุแตกถ้าน้อยเดี๋ยวว่าตีลงไปนะลงเขาดีมากเลยฮะเออถึงก็ได้ค่ะรองเท้าจริงรองเท้ามีมากกว่านี้ใช่หรอไม่เกินที่นี่คนรองเท้าใหญ่ขนาดไหนอ๋อมันเฮงเลยด้วยมันขาดพี่มึงไหนเดี๋ยวนี้เหมือนอาม่าเลยอ่ะเราอุดหนุนขอบคุณค่ะสมพงษ์คือด็อกเตอร์ใช่ไหมท่านบอกเลยนะฉันใส่ไปโรงงานเจ้าสัวใช่แล้วค่ะฉันเป็นเจ้าของโรงงานเข้าตรงนี้หรอใช่ครับตรงนี้เป็นทางเข้าครับแป๊บนึงนะทุกคนคนตรงนี้คือทางเข้าตรงนี้จะเป็นห้องเป็นเปลี่ยนชุดครับเป็นพื้นที่เข้าคีรูมครับเป็นห้องปลอดเชื้อเอาง่ายๆคีรูมคือทำความสะอาดร่างกายอันนี้เป็นแอร์ชาวเวอร์ครับเป็นจะเป่าพวกเศษฝุ่นเศษอะไรที่ติดจะพาถุงถุงชิมให้กับขอก่อนเข้าได้เชื้อคนเลยครับอ๋อหรร้อยล้านต้องมาอาลูกเอี่ยมสมพงษ์สกินแคร์ใช่ไหมซีโอสมพงษ์กับสมสกินไปเดินรถไทยก็ได้ค่ะไปราคาสมสีเขาแล้วพี่น้องคุณยาคนไหนร่วมบ่ายก็จะยกมันต้องคิดก่อนที่จะเปิดอะไรสมศรีอยู่มาอยู่ซื้อ
โทรศัพท์ก็ถือได้ใช่ไหมได้ครับได้ความคุ้มเย่สแกนร่างกายก่อนเข้าใช่แล้วไว้ทุกคนเอาไว้เดือนก็ดูไหมคอสเสื้อมันนะเปลี่ยนคอสเสื้อลูกไปหน่อยแต่งแล้วแต่งแล้วภาษาบ้านอันนี้พี่เจ้าสัวก๊อฟนะคะเจ้าของโรงงานเจ้าสัวสุขแต่ว่ายังไม่กันนะแต่ว่าสำเนียงที่กันเพราะว่าไอ้ไปวิ่งจะรู้ดูดิแต่ลุงพระบางอ่ะจะแบบสำเนียงจะแบบฟังยากอยู่ไอ้เบียงจำอ่ะสำเนียงฟังง่ายสำเนียงเหมือนกันเรามีคำบางคำหนูฟังก่อนให้เรียนคือเป็นศัพท์ฟังได้แต่พูดไม่เป็นแต่ถ้าเป็นอีสานสวัสดีทุกคนนะคะดูดฟังไม่เข้าใจเลยนะถ้าหนูพูดเร็วๆก็ไม่น่าเข้าใจต่อเข้ามาข้างในนะครับมันก็จะเป็นห้องคลีนรูมก็คือออกเชื้อคือข้างในเนี่ยคนที่อยู่ข้างในก็คือต้องแบบสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะมีสิ่งสกปรกอยู่ในร่างกายคุณภาพที่หนึ่งเขาบอกอันนี้เป็นพี่แก๊ปแน่เลยใช่ไหมพี่ตุ้งครับนี่น้องแก๊ปตุ้งยังไก่แก๊ปยังต้องไว้อยู่เลยพี่ค่ะตื่นเต้นมากเกือบจะสิ้นเรื่องยาวนานแต่น้อยตอนลองทิ้งแรกๆลองหนังสือมาสี่ขวดมันก็มีได้ส่วนมากกับเดิมแต่ก็ไม่ตอนนี้อายุเท่าไหร่น่าจะ17ค่ะ7ใช่ค่ะ17ปีนั่นแหละเพราะแม่แบบว่าญาติเริ่มร้องเพลงเข้าวงการอายุเท่าไหร่นั่นแหละ17ย้อนหลังช่วงเปลี่ยนปีกำลังแบบเอกลักษณ์ส่วนตัวใช่นั่งบอยู่ซื่อเป็นยังเขาพูดอยู่ห่างกันสองคนน่ะเนาะนั่งเกียร์จะโดนเลยก็มันต่อเรื่องงานอย่างเงี้ยเกิดอะไรเสียวันนี้ก็ลืมนะหันไปเห็นคนเข้ามาข้างในใส่หมวกใส่หมวกแก๊ปก็อยู่นั่นร้องมือฉันก็แบบไม่ไหวแล้วเนี่ยนุ่งจ้อยนุ่งจ้อยเด่นเลยก็เด่นวันนี้แจ้งเตือนแล้วต้องมีคนประกงนะนะครับผมแมวครับผมเนี่ยเหลือเขียวป่ะเหลือเขียวนี่ย่ายืนนิ่งๆหน่อยค่ะเจ้าว่ะนั่งเป็นโพสสมาธิสั่นเดี๋ยวถามเรื่องกับพี่ก่อนนะพี่ดูข้างหน้าพ่อขอไม่กินน้องอยากตรงนี้ค่ะยืนซื่อน้องยังนิ่งเลยนะอินเทกปุ๊บปุ๊บเพลงตอนนั้นอ่ะเพลงเป็นซีรีส์ต่อซีรีส์หกค่ะต้องเปิดก็ถามตัวมิวใช่ต้องสบายจริงจริงใช่ไหมใช่ใช่สบายจริงแน่หลังมันคงบอกอายุมาแล้วก็แต่ปีย้อนหลังเพราะว่าปีนี้เข้าปีนี้อ่ะเราสยามแปดปีแล้วตอนนั้นก็เข้ามาก็ได้ลองเรียนพี่เบิร์ดนั่งรถตู้มาค่ะออกจากบ้านตีสี่เอาคนที่ล่ะถ้าจะอยู่ตัวตีกันตลอดเลยถ้าจะมาบริบริบริเป็นยังไงเออยิ่งแนะนำเพียงก็ต้องเบิร์ดเนี่ยเออย่างก็ย่างตัวตีกันตลอดนี่ตั้งแต่ย่างพร้อมทั้งที่เป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องที่ตัวติดกันเป็นพี่น้องที่ตัวติดกันไหนของอีกวันไหนยังเจอข้างหน้าเลยครับเจอข้างหน้าเลยครับตะก้อด้านหน้าเลยค่ะตะก้อเห็นด้านหน้าเลยจุ๊ยคือจอดรถเจอมีเสื้อที่ไม่ขาดเลยค่ะหน้าบวมแน่เลยอ่ะกินเมื่อคืนอ่ะก็ตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ในโรงงานของเราเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนทางไหนเนี่ยจะเป็นของคินรูมครับเมื่อกี้ก็ทำการผ่านตู้คินรูมมาเรียบร้อยแล้วนะครับ
ไอ้นะพี่ไอ้นะพ่อพี่ท่านเรียบร้อยหรือเปล่าเออเออข้างในก็จะเป็นใครข้างในเราเล่าเลยเราเล่าเออข้างในก็จะเป็นรายการผลิตนะครับทุกคนครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับน้องธัญญานะครับแล้วก็มาโลกาน้องแก้มน้องเอิร์ทนะครับผมครูจินทั้งสองนะครับมาโรงงานเท่านะครับแต่ยินดีต้อนรับครับวันนี้ก็พาน้องๆมาดูรายการผลิตนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังผลิตในส่วนของสบู่ของคุณก้งอยู่ครับแล้วก็ในส่วนของห้องผลิตก็ผลิตไอเซรั่มของคุณธัญญาอยู่นะครับเข้าไปดูกันครับไม่เหล่าทั้งกันเลยแต่ว่าตื่นเต้นมากเลยทุกคนพอเราเข้ามานะครับทุกคนมันจะเป็นรายการผลิตนะครับเป็นแต่ละห้องแต่ละห้องนะครับเนี่ยเวลาอุปกรณ์มากกว่าเสียงไอเจมก่อนพวกขวดพวกอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้จะเป็นห้องผลิตครับเราก็จะเป็นห้องผลิตใช่ครับเซรั่มตัวนี้ครับนี่ครับท่านผู้ชมมี2ที่ก็คือที่นี่แล้วก็ยืนตรงสีที่ประกาศในทางพนักงานใส่ชุดหมีคุณมีใส่ชุดหมีคุณมีใส่ชุดหมีแล้วพนักงานทุกคนจะแต่งชุดแบบนี้เลยครับในการทำงานเพื่อการป้องกันฝุ่นละอองต่างๆคือทำให้พื้นสะอาดที่สุดครับเพราะเราสามารถควบคุมได้อ๋ออันที่เป็นแก้วก็คือเป็นส่วนผสมใช่ครับเป็นส่วนผสมและสารสกัดครับเป็นสารสกัดเป็นวิตามินต่างๆก็จะมีสูตรแล้วก็มีขั้นตอนการทำเป็นซีเรตสูตรลับเฉพาะแต่สูตรลับเฉพาะแบรนด์ของแต่ละแบรนด์ครับจะไม่เหมือนแต่ละแบรนด์จะไม่เหมือนกันครับโรงงานผลิตอยู่ที่ไหนครับมีคนถามโรงงานผลิตอยู่ที่ร้อยครับอยู่อำเภอธนบุรีครับผมบ้านยิ้วบ้านยิ้วค่ะใช่ครับเพิ่นมาเป็นคู่ครูเนาะให้ประมาณน่ารักครับน่ารักเขาเป็นคู่พี่เนี่ยแล้วตอนนี้ก็มาเป็นคู่เหมือนกันก็แปลกตามในTikTokเจ้าสัวมีเมียไหมคะไม่มีครับยังไม่มีครับคู่เดียวครับอ๋อแล้วคู่เดียวได้เอาลงมาตรงเนี่ยแบบตัวผู้คนมีผู้สาวจริงมีอยู่อำเภอพวงพอดีใช่ค่ะถามละก่อนส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องบรรจุเตียงแล้วก็รายบรรจุให้เราปกติแล้วจะมีบรรจุอยู่2ห้องแต่ตรงนี้มันแยกค่ะอันนั้นขวดเซรั่มของเราทำแบบสะอาดสีแบบใช่แล้วต้องปิดโดมปิดครับปิดเพื่อถามได้ว่าพนักงานหายใจออกเดี๋ยวเนี่ยผมเปิดใน2โลที่นี่ผมจันทร์ตายข้างของมันโลเลยเพราะว่ามันร้อนจริงๆอ่ะมันร้อนจริงๆขอบคุณค่ะเราอย่าไปใช้หน้าหมายถึงว่าเปลี่ยนเราออกมันเราออกเพราะว่ามันร้อนจริงๆอ่ะมันร้อนจริงๆขอบคุณค่ะเราอย่าไปใช้หน้าหมายถึงว่าเปลี่ยนเราออกมันเราออกเราออกมันเราออกเราให้เราเออชื่อโรงแรมเราให้พนักงานดึงโอนนะครับต่อไปพนักงานขอคุณช่วยใช่ค่ะอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดคนตาต้องขอเยอะที่สวนกระถางรับพนักงานประจำรับเรื่อยๆรับเรื่อยๆครับวันนี้กำลังขยายกำลังการผลิตครับรับเรื่อยๆครับรับเรื่อยๆครับวันนี้กำลังขยายกำลังการผลิตครับแม่สนใจก็มาหน้าโรงงานได้เลยใช่ไหมนะครับติดต่อโรงงานเลยครับก็ต้องติดต่อส่วนตัวนะครับเออไล่ตรงขัดหนูไปทุกคนค่ะใครที่รอเซรั่มกันแดดนะคะมาได้เลยเดี๋ยวสภานะคะเจอกันแน่นอนเพราะว่าทุกคนรอมากๆพอบอกว่าผลิตที่นี่ที่โรงงานเกษตรกรนะคะทุกคนก็บอกอุ้ยคุณภาพชัวอะไรอย่างนี้โรงงานนี้เขาแบบขึ้นชื่อทางด้านแบบเซรั่มทางด้านใช่ใช้แล้วไม่แพ้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะแบบมาวางใจมากๆแล้วก็ตัวเทสกันแดดคือใช้ดีมากใช้ดีมากมันบ่งบอกมันบ่งบอกเห็นรอบเดียวผ่านเลยใช่ว่าเนี่ยคือเป็นผู้ชายไงแล้วก็แบบว่าถ้าเกิดว่าถ้าใช้กันแดดแล้วมันบอกมันเทาหรือว่า